ฮ่องกงจะแจกตั๋วเครื่องบินฟรี5 0 0 0ใบถ้าเปิดประเทศแล้วคือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าแจกผ่านทางไหนก็น่าจะจัดผ่านทางสายการบินฮ่องกงเองนั่นแหละพวกคาเท้แปซิฟิกหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็คือคือ,คอหลายหลายที่นะไม่ใช่คาเท้อย่างเดียวแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเปิดประเทศเมื่อไหร่เปิดประเทศก็คือเลิกมาตรการในการเข้าที่ต้องกักตัวต้อง โชว์ใบฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดก่อนเข้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้เลยแต่เหมือนว่าจะเตรียมให้โปรโลและล่วงหน้าและตั๋วเครื่องบินฟรีห้าแสนใบเลยตามหัวข้อนี้นะครับครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คงต้องมาตามดูว่าถ้าอยากได้ตั๋วเครื่องบินฟรีจริงเราเราจะให้ยังไงแล้วประเทศะจะเปิดเมื่อไหร่เพราะตอนนี้คือยังยังเล่นกัดตัวเยอะแยะอยู่เลยนะใครจะไปตอนนี้ก็คงไม่ง่ายอะ่ะแต่ที่แน่ๆคือคงอีกไม่นาน เพราะว่าตอนนี้โดดเดี่ยวมากเพราะว่าประเทศที่รอบๆฮ่องกงเนี่ยก็มีแต่ประเทศที่เคยเคร่งเคร่งโควิดทั้งนั้นเลยนะเออตอนนี้เขาก็ทยอยเปิดกันกันเกือบหมดแล้วนะใช่ไหมเกาหลีก็โอเคตอนนี้ให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยแล้วแต่ว่ายังต้องลงทะเบียน k e t a แต่ได้ยกเลิกแล้วว่าก่อน,ก,อนก่อนเข้าก็ไม่ต้องตรวจหลังเข้าก็ไม่ต้องตรวจอะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่ลงทะเบียนเออซึ่งซึ่งต้องเป็นการจ่ายเงินด้วย KeTA แล้วก็อะไรไต้หวันก็ ให้ฟรีวีซ่าแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดโดยไม่กักตัวคือให้ฟรีวีซ่าตั้งแต่ยิบเก้ามกราแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่ยิบเก้ากันยาแล้วก็แล้วก็จะเ,เลิกกักตัวสิบสามตุลาอ่าญี่ปุ่นก็จะให้ฟรีวีซ่าและเลิกกักตัวอ,อ๋อไม่ไไม่ได้กักตัวอยู่แล้วหมายถึงให้ฟรีวีซ่าแล้วก็เข้าได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องผ่านทัวร์ใดๆสิบเอ็ดตุลาฉะนั้นก็เหลือแต่ฮ่องกงละช้ากว่าคนอื่นเขาเพื่อนเลย ในถ้าตามในข่าวนี้ก็บอกว่าฮ่องกงนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้มงวดที่สุดแล้วก็ยังมีมาตรการการเข้าประเทศที่ไร้สาระแล้วก็ยืนอยู่ตามลําพังท่ามกลางที่เขาเรียกที่เที่ยวยอดทิศต,ต,ต่างๆหมายถึงประเทศอื่นที่เขาทยอยเปิดกันไปเหลือแต่เจ้านี้เจ้าเดียวแล้วความช้านี้ก็ทําให้สูญเสียเอ่อฮ่องกงเขาก็ไม่ได้เป็นเป็น แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวเขาก็เป็นศูนย์กลางการเงินด้วยที่บริษัทข้ามชาติฝรั่งต่างๆก็หรืออเมริกาก็จะมามาเปิดสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงกลายเป็นว่าพอช่วงโควิดนี้ก็คือเขาก็เพ่นกันหมดเลยมาลงสิงคโปร์แทนก็เสียแชมป์เรื่องนี้ไปอีกคือด้วยความช้าความเรื่องมากทั้งที่เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วครับครับตอนนี้ก็คือคงจะเริ่มสํานึกได้หรือเปล่าไม่รู้ก็วางแผนที่จะให้โปรกับนักท่องเที่ยวถ้า กลับมาเปิดเต็มที่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็คือจะให้ตั๋วเครื่องบินฟรี500,000ใบเงื่อนไขเป็นไงไม่รู้เอาตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครคิดจะไปเนี่ยนะก็คือเขาก็ได้อิทธิพลเล่นกับตัวจากจีนมาอยู่แล้วฉะนั้นก็จะต้องอ่าโทร์ใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องตรวจตัวเอตรวโควิดตัวเองทุกวันทุกวันเลยจนถึงวันที่7ด หลังจากที่ลงเครื่องและก็จะต้องรายงานผลให้ทางการทราบด้วยสนามบินฮ่องกงเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสนามบินระดับท็อปของทวีปเอเชียแต่ตอนนี้ได้ร่วงหล่นจากท็อปก็คือไม่เกินท็อป10ใช่ไหมตอนนี้ร่วงหล่นไปที่แบบว่าเลข2หลักที่อ,อ,อยู่ในตำแหน่งไหนไม่รู้ใน50อันดับไปซะแล้วจากลำดับท็อปของเอเชียเพราะว่ามีคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เข้ามาเหยียบสนามบินแห่งนี้ แล้วก็สนามบินก็เออสายการสายการบินก็แบบว่าต้องยกเลิกไปเป็นจํานวนมากก็คือใครที่มาจากประเทศไกลๆปกติก็จะต้องมาต่อเครื่องที่ฮ่องกงแต่พอช่วงโควิดนี้ก็เลิกกันไปอย่างเช่น Virgin Atlantic ก็ยกเลิกเส้นทางจากลอนดอนมาฮ่องกงอย่างถาวรทั้งทางที่มีเส้นทางนี้มามากกว่า3ทศวรรษแล้วก็อเมริกันแอร์ไลน์ก็เลิกเหมือนกัน เลิกมาต่อเครื่องฮ่องกงเหมือนกับว่ามาต่อเครื่องญี่ปุ่นกับเกาหลีแทนคือเอาเป็นว่าประเทศอื่นต่อให้เขาปิดยังไงเนี่ยแต่เรื่องการต่อเครื่องเนี่ยเขายังให้อยู่แต่เดาว่าฮ่องกงคงแบบว่าแม้แต่ต่อเครื่องก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆไทยแลนด์ก็เคยเอ่อเมื่อตอนต้นปีตั้งแต่แรกจนถึงตอนเพิ่งจะเปลี่ยนตอนต้นปีนี้ว่ามาต่อเครื่องก็ก็ต้องซื้อประกันหรืออะไรอย่างเงี้ย หมายถึงว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับประกันไม่ว่าจะเป็นเข้าไทยหรือแค่ต่อเครื่องไม่ต้องซื้อแล้วนะแต่หมายถึงว่าเขาเคยเคยเรื่องมากมาก่อนเหมือนกันไงแต่เขาก็ยังดีนะหมายถึงว่าเขาช้านั่นแหละช้านั่นแหละแต่หมายถึงว่าพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อัดงบประมาณทําโปรเลยใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเออห้าแสนใบใช้งบประมาณเนี่ยมันเป็นจุดจุดหมดเลยสองร้อยห้าสิบสี่ล้านดอลลาร์ก็คงประมาณหลายหมื่นล้านอ่ะ ที่จะให้ตั๋วเครื่องบินฟรีเข้าสู่ฮ่องกง5แสนใบคือเพื่อดึงให้คนเข้ามาแต่ว่าที่ไม่ดีคือยังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าจะเอ่อจะเลิกเมื่อไหร่ที่ที่สําคัญกว่าเรื่องโปรก็คือจะเลิกเมื่อไหร่ไอมาตรการแบบเนี้ยเออก็คือตั๋วฟรีเนี่ยกจ็จะจะเรียกว่าขายไหมหรือเรียกว่าแจกก็คือในในสี่สายการบินหลักของฮ่องกงก็คือคาเทเปอร์ซิฟิก ฮ่องกงแอร์ไลน์ฮ่องกงเอ็กเพรสและก็คาเทดราคอนเออไม่เคยได้ยินชื่อเลยเออก็คือคือเป็นสายการบินที่ยังคงได้บินอยู่ถึงแม้ว่าจะมีมีไอมาตรการเรื่องโควิดก็ตามแล้วก็ทาง British Airways ของอังกฤษก็จะกลับมาบินมาฮ่องกงก็คือในเดือนธันวาคมซึ่งก็จะกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นว่าคาเทสแปซิฟิกก็เป็นสายการบินเดียวที่บินระหว่างลอนดอนลอนดอนกับฮ่องกงเลย แล้วเราจะมีโอกาสได้ไอตั๋วฟรีเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะไปฮ่องกงคําตอบก็คือยังพงเป็นเรื่องลี้ลับคือถ้าถ้ามันเปิดเมื่อไหร่เนี่ยคือกลายเป็นว่าตัวเองตอนนี้ก็สนใจไปหมดเลยฮ่องกงนี้เราก็เป็นที่แรกนะไอ้ที่ที่สองนะที่เราไปเที่ยวด้วยตัวเองอะ่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไปแหละแต่ไปแบบว่าเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าเที่ยวหรอกแล้วก็ที่ไปเองเลยอะ่ะเออทํา เขเลยนะหาข้อมูลอะไรไปเองเลยก็คือมาเก๊าและฮ่องกงนี่แหละที่แรกๆของพวกเราที่ฝึกการเที่ยวแต่ตอนนั้นเสียดายยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอกว่าจะมาถ่ายวิดีโอก็คือมาทริปยุโรปครั้งแรกแต่ทริปก่อนหน้านั้นหลายครั้งไม่ได้ถ่ายเลยเอ,อ๋อมีถ่ายมีถ่ายแต่ว่ากล้องมันแบบนะโบราณมากส่วนใหญ่จะถ่ายแต่รูปมากกว่าซึ่งเราก็มีลงไว้อยู่นะครับที่ทริปก่อนหน้าทริปยุโรปโกลนไกซีซั่นหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าโกลนไกซีซั่นหนึ่งที่ไปยุโรปเรามี มีส่วนใหญ่จะเป็นรูปกับตัวอักษรอยู่ในเว็บไซต์ go no guide com ครับพอลเ้เลึกความหลังทุกทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องตั๋วฟรีเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดเลยแต่รู้ได้แค่อย่างเดียวว่าเมื่อฮ่องกงยกเลิกกฎระเบียบโควิดทุกอย่างเนี่ยก็คงจะจะเอาออกมาใช้แต่เดาว่าคงต้องเร็วๆนี้แน่นอนเผลอๆจะเดือนหน้าออาเดาเอาเองเอา,าเอาเาเองเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาไปกันหมดแล้วอะ่ะเหลือแต่ไอ้จีนเนี่ยแหละแล้วก็ฮ่องกงนี่แหละ แต่ฮ่องกงนี้คือจีนพยายามมาครอบงําไงแต่ว่าครอบงําแล้วทําให้มันอะไรนะกินดีอยู่ดีก็ว่าไปอย่างใช่ไหมครอบงําแล้วก็ปล่อยป่าละเลยเลยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอาตัวรอดของเขาไงเออฉะนั้นแบบว่าไม่ไม่อยากจะให้มันครอบงําแล้วหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องเร่งเปิดให้เหมือนประเทศอื่นๆเขานั่นแหละก็คิดว่าคงจะเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็มีประเทศข้างๆไต้หวันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เขา อ่ก็ที่เขาเลิกไปภายในเดือนนี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวเล่งไงจริงๆอ่ะฮ่องกงที่เราติดตามมาตั้งแต่โควิดแรกๆอ่ะเกือบจะเปิดก่อนคนอื่นเขาแล้วนะเออเคยจะจอยก,กันกับจับคู่กับสิงคโปร์คือบินแบบเทรเวลบับเบิ้ลแรกกันตอนนั้นน่ะเล้วก็เตียงหักกันหลายรอบสุดท้ายก็ปิดตายมาเลยอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าข้อกรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละตอนนั้นน่ะทำท่าจะเปิดก่อนคนอื่นเขานะเออจริงๆกลายเป็นว่ามาเปิดหลังคนอื่นเขาซะงั้นอ่ะ มาดูกันเล่นๆน,นิดนึงนะครับความยากของการเข้าฮ่องกงตอนนี้เป็นยังไงเผื่อใครแบบว่าเออเราตกลงเขายังไงอ่าก็มีใบฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องตรวจก่อนตรวจโควิดก่อนบินแล้วก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มสุขภาพอ่อที่จะได้รับแจกบนเครื่องแล้วก็วันที่1ก็คือจะต้องกักตัวเองไม่รู้กักที่ไหนแล้วก็ต้องต้องดูอ่าทำแรปิดแอนติเจนเทสแล้วก็วันที่2ก็ยังคงกักตัวแล้วก็ทำแรปิดแอนติเจนเทส และปิดแอนติเจนตรวจคิลิ่อตรวจคลินิกนะวันที่สามก็ตรวจแลปิดแอนติเจนอีกแล้วก็จบการกักตัวคือคือกักตัวจริงๆสามวันแต่ต้องตรวจมันทุกวันแล้วค่าตรวจนะก็ต้องแพงอยู่แล้วอ่าก็คือกักตัวอยู่สามวันวันที่สี่ไม่กักตัวแต่ก็ตรวจอีกเป็น pcr หรือว่าแลปิดแอนติเจนอีกแต่ตอนนี้สามารถไปไหนก็ได้วันที่ห้าก็แลปิดแอนติเจนอีกแล้วก็ไปไหนก็ได้วันที่หกก็ ตรวจทั้งคู่เป็นครั้งสุดท้ายตรวจทั้ง PCR และแรปิด a n t i ิเจคือบ้าตรวจมากแล้วก็สามารถไปไหนก็ได้วันที่7ก็ตรวจแรปิด a n t i ิเจนอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จบแล้วจะหากินกับค่าตรวจหรือยังไงคือท,ที่รู้แน่ๆคือความจิตตกเรื่องมากเนี่ยทำให้ฮ่องกงนี่คือสูญเสียชื่อเสียงไปมากแล้วความเป็นศูนย์กลางด้านการเงินหรือการที่ ตอนรับนักท่องเที่ยวต่างๆได้เสียไปมากแล้วก็เลยต้องติดตามว่าถึงแม้จะเปิดเนี่ยแต่และประเทศด้วยนะญี่ปุ่นด้วยนะเพราะญี่ปุ่นก็ถือว่าช้านะเออแล้วผลจะเป็นยังไงคือเปิดปุ๊บคนเที่ยวปับ๊บกลับมาบูมอีกปุ๊บมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ